มาพบกับรายการ Exit 405ของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องโอไมครอนความคืบหน้าของเจ้าไวรัสโอไมครอนเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเท้าความว่าโอไมครอนนี่คืออะไรน่ากลัวไหมระบาดรวดเร็วไหมถึงกับตายได้หรือไม่ในหัวข้อที่2ซึ่งกำลังเป็นหัวข้อร้อนแรงทั่วโลกนะครับก็คือเรื่องของการเตรียมที่จะบุกชายแดนอูเครนทั่วๆไปเราอาจจะเห็นเขาเขียนว่ายูยอยักษ์สระอูยูเครนนะครับแต่จริงๆแล้วชาวอูเครนก็ออกเสียงว่าอูอออ่างสระอูอูเครนแล้วทำไมรัสเซียถึงมาบุกอูเครนในช่วงนี้ทั้งๆที่ปล่อยให้อูเครนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเป็นอิสระมาแล้วทำไมถึงมาบุกแล้วสหรัฐไปยุ่งอะไรด้วยและจะมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆอย่างไรน่าสนใจมากๆเลยครับในตอนสุดท้ายคือเบรกที่3จะมาเล่าเรื่องการกลับคืนสู่ธรรมชาติของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดซึ่งหลายท่านไม่เคยรู้ประวัติของแม่ชีสันสนีมาก่อนสวัสดีครับรายการ Exit 405กับผมเดชอลังการบนแพลตฟอร์มของ The Asian Pacific News มีหลายท่านถามเข้ามาว่าทำไมเดชยานทิพย์ถึงเปลี่ยนชื่อเป็นเดชอลังการบอกท่านตรงนี้เลยนะครับโดยที่ไม่พูดจริงก็เดชยานทิพย์นั้นเป็นน้องชายฝาแฝดผมเดชอลังการเป็นพี่ชายฝาแฝดครับก็ถ้าท่านเชื่อผมท่านควรจะไปรับประทานยาที่ระงับสติอารมณ์ไม่ให้พุ่งพล่านมากเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามเดชอลังการเป็นโลโก้สำหรับที่จะพูดอะไรที่เป็นวิชาการซีเรียสส่วนเดชยานทิพย์ก็เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของดวงเรื่องอะไรถ้าเอาชื่อเดียวกันมาแล้วมาคุยเรื่องการเมืองเรื่องสงครามผมว่าไม่เวิร์กนะเอาละครับมาเริ่มกันที่โอไมครอนหรือบ้านเราเรียกว่าโอไมครอนอะไรก็ตามเนี่ยจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะฮะซึ่งเคยเท้าความมือความข้อศอกความไปแล้วว่าโอไมครอนนั้นเป็นการรวมตัวของไวรัสสายพันธุ์โควิด-19 ดั้งเดิมรุ่นคุณปู่ครับโควิด-19 นี่ก็มาจาก SARS CoV-2 นะครับเป็นโรค SARS เก่าแล้วก็พัฒนาเป็นโควิด-19 หรือโควิด-19 นั่นเองเป็นการรวมสายพันธุ์โควิด-19 กับอินฟลูเอนซ่าคือไข้หวัดใหญ่เมื่อมีคนติดไข้หวัดใหญ่แล้วติดโควิด-19 พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันมันก็เกิดการรวมตัวการทำความรู้จักกันอุ๊ยตายละตัวเองน่ารักจังเลยนะตัวเองมาจากไหนอ่ะโอ้ผมเป็นโควิด-19 งั้นเรามาแต่งงานเธอดูหล่อมากเลยเขาก็แต่งงานจุ๊บๆกันออกมาเป็นออกลูกมาเป็นโอไมครอนทีนี้พอออกลูกมาเป็นโอไมครอนแล้วเนี่ยก็จะมีหนามโปรตีนที่เยอะมากนะครับมีหนามโปรตีนที่แตกต่างและแบ่งประเภทออกเป็น32หนามโปรตีนหนามโปรตีนเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรสำหรับไวรัสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังและจะมีอีก10หนามโปรตีนที่อยู่ในนั้นน่ะเป็น10หนามโปรตีนที่เป็นเหมือนมันสมองว่าถ้าเกิดมีวัคซีนหรือยาอะไรมาฆ่าไวรัสโอไมครอนเขาจะสามารถมิวเทตหรือว่ากลายพันธุ์สร้างระบบภูมิคุ้มกันของเขาเองได้เพราะฉะนั้นถ้าแบบเราพูดกันแบบไม่ต้องเอาวิชาการนะครับถ้ามีหนาม10หนามโปรตีนที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของนิวเคลียสที่อยู่ในไวรัสแต่งงไหมได้ก็สามารถกลายพันธุ์ไปได้10ครั้งอ่ะตลกไหมตลกแต่คำไม่ออกเอาละทีนี้ไอ้หนามโปรตีนเนี่ยถือว่าเป็นห้องครัวก็ว่าได้เป็นห้องครัวของไวรัสซึ่งไวรัสก็จะมีเมมเบรนหรือว่ามีเปลือกหุ้มอยู่แล้วข้างในจะเป็นนิวเคลียสของตัวมันนะครับหนามโปรตีนนี้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องไปดูดเอาอาหารจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและเซลล์สิ่งมีชีวิตที่อาหารอร่อยที่สุดอาหารมีวิตามินที่สุดอาหารมีอะไรที่ไวรัสต้องการมากที่สุดก็คือเซลล์ของมนุษย์เซลล์ตามผิวหนังนะแต่ว่าพวกนี้จะไปที่ปอดที่ปอดก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีเยอะแยะผนังปอดก็จะมี alveoli มี pleural cavity อะไรต่างๆ alveoli ก็เ
แบ่งเป็น alveoli ก็คือถุงลมซึ่งเป็นเยอะๆๆๆสูบบุหรี่มากๆก็เป็นถุงลมป่งพองก็คือ alveoli เนี่ยแหละนะครับทีนี้ไวรัสเขาก็จะไปเกาะกินเซลล์ตรงนั้นนะครับทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าไอ้แอนติบอดีของเราเนี่ยนะครับซึ่งเราเรียกว่าลิมโฟไซต์คือกระบวนการทั้งชุดนะฮะข้างในจะมีคิลเลอร์เซลล์มีทีเซลล์มีบีเซลล์เล่าไปแล้วก็จะไม่เล่าซ้ำสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าโอมิครอนเขาเล็งกันมาแล้วว่าไม่อันตรายถึงกับชีวิตยกเว้นท่านจะมี pre-existing condition ก็คือมีโรคประจำตัวที่ร้ายแรงอยู่แล้วโอมิครอนเนี่ยก็คล้ายๆไข้หวัดใหญ่ถ้าเกิดท่านเป็นและตรวจพบว่าเป็นโอมิครอนนะครับเขาก็ให้ยารักษาไข้หวัดใหญ่แต่แน่นอนถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วนะครับเขาก็ไม่ทำอะไรมากก็ให้ยารักษาไข้หวัดใหญ่อาจจะทานฟาสไลโจนหรืออะไรฟาลิฟาริเวียอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ายาที่รักษาโรคมาลาเรียก็เอามารักษาโรคนี้ได้โรคนี้ไม่ถึงกับตายจะมีไข้มีน้ำมูกและอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมอยากจะบอกสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่การันตีแต่มีข่าวมานะครับว่าคนที่ติดเชื้อโอมิครอนจะมีภูมิต้านทานที่ของร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือคนที่ติดเชื้อเดลต้าหรือเดลต้าพลัสน้องโนรู้ไหมไม่ทราบมาก่อนเห็นป่ะนี่เอามาพูดรายการแรกของแคลิฟอร์เนียคนที่ติดเชื้อโอมิครอนเนื่องจากว่ามีหนามโปรตีนถึง32หนามบวกกับ10ดังนั้นเนี่ยมันจึงมีเกือบจะทุกสายพันธุ์ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นโควิด-19 เดลต้าเดลต้าพลัสจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนติดโอมิครอนแต่ไม่ได้หมายว่าท่านจะต้องไปตามหาคนที่มีเชื้อโอมิครอนแล้วก็พยายามให้เขาจามหรือไอลดหน้าท่านเพื่อท่านจะได้เป็นโอมิครอนและมีภูมิต้านทานไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวมันก็มาถึงท่านเองถ้าท่านไม่ระวังตัวโอเคเพราะฉะนั้นตัวโอมิครอนมันก็มีข้อดีก็คือว่าจะทำให้ระบบลิมโฟไซต์ระบบต่อต้านแอนติบอดีของเราเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ทุกสายพันธุ์ได้เลยเกือบจะทุกสายพันธุ์ไม่ทุกสายพันธุ์ได้ทำให้แข็งแรงขึ้นนี่คือข้อดีนะครับข่าวดีที่น่ายินดีอีกก็คือว่าเมื่อไม่นานมานี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ทางการจีนได้ถวายวัคซีนยี่ห้อซีโนฟาร์มซึ่ง WHO the World Health Organization รับรองมาตรฐานแล้วนะครับจะมีซีโนฟาร์มสายอู่ฮั่นกับสายปักกิ่งก็คือโรงงานผลิตมี2ที่นะครับก็ถวายให้กับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ของเราเพื่อท่านจะได้นำไปใช้ตามพระราชอัธยาศัยนะครับและข่าวดีก็คืออีกไม่นานก็จะมีวัคซีนประมาณหลาย10ล้านโดสของซิโนฟาร์มเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการขั้นตอนสุดท้ายของการขออนุมัติอย.และอย.ใกล้จะผ่านคิดว่าวันพุธนี้ก็ผ่านแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสั่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยแต่ข่าวร้ายก็คือต้องซื้อนะครับถ้าเกิดว่าจะฉีดฟรีก็ต้องฉีดซิโนแวคแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าทีมงานขายของบริษัทนี้ไม่บอกว่าชื่อบริษัทอะไรนะครับเขาก็จะนำไปขายให้กับอำเภออบจ.อบต.ซึ่งอบจ.ไหนอบต.ไหนที่มีเงินมีทุนทรัพย์ดีและต้องการเรียกคะแนนเสียงก็จะฉีดให้ประชาชนฟรีก็ให้เป็นเช่นนั้นนะครับเอาละทีนี้ก็มีอีกข่าวดีหนึ่งก็คือวัคซีนยี่ห้อสปุตนิกหรือสปุตนิก V นะครับของรัสเซียสปุตนิก V เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการรับรองจาก WHO World Health Organization เขาบอกว่าติดขัดเรื่องเอกสารแต่ผมรู้ว่าเป็นเรื่องการเมืองระหว่างรัสเซียอเมริกาอะไรพวกนี้เพราะว่าอเมริกาก็เป็นนายทุนใหญ่ให้กับ WHO ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามช่างเหมือนเถอะแต่สปุตนิก Vคิดว่าประมาณมกราปลายเดือนมกรากุมภาก็จะเข้ามาเมืองไทยและเชื่อว่าภายในต้นเดือนมกราคมทางรัสเซียจะสามารถเติมวัคซีนหรือเติมยาฆ่าเชื้อโอมิครอนเข้าไปในวัคซีนสปุตนิก V ได้ซึ่งจะเข้าเมืองไทยถ้าเข้าเมืองไทยได้โอ้โหได้เฮเลยครับประเทศไทยก็คงจะเป็นประเทศที่เปิดไม่ต้องปิดอีกแล้วนะฮะแล้วก็
เราก็สามารถจะเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยไม่ต้องควอรันทีนหรือกลับตัวเหมือนทุกวันนี้แต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงประมาณสิ้นเดือนธันวาคมในประเทศไทยคงจะปิดอีกรอบนึงนะครับจนกว่าวัคซีนอะไรจะได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็ฉีดกันครบก็ภาวนาอธิษฐานสวดมนต์นะครับให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับวัคซีนกันทั่วหน้าสักทีสงสารคนที่ติดเชื้อสงสารคนที่ต้องปิดร้านอาหารสำหรับคนที่เป็นนักดนตรีเป็นให้ผู้ให้ความบันเทิงไม่มีงานทำขับ Grab ส่งอาหารขายของออนไลน์กับจิ๊บกับจอยนะครับเพราะว่าของออนไลน์มันต้องใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภาวนาอธิษฐานด้วยแล้วกันนะครับนั่นคือ เรื่องย่อๆของโอมิครอนแล้วก็ลามไปถึงเรื่องของวัคซีนที่จะเข้าไปประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านต้องการจะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนในประเทศไทยหรือว่าเชื้อโอไมครอนอะไรเป็นยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาได้ณบัดนาวเลยนะครับที่ไลฟ์ Facebook ของ The Asian Pacific News ส่งมาที่ Messenger เดี๋ยวน้องนูโน่วิศวกรด้านเทคนิคของเราเนี่ยจะเป็นคนอ่านให้ฟังนะครับส่วนท่านที่อยู่เมืองไทยก็สามารถ message เข้ามาที่ Messenger ได้นะครับส่วนท่านที่จะดูดวงนะครับเข้ามาที่818-399-5757และผมจะไปดูให้แท็กเวลาพี่ผมกลับไปบ้านแล้วเพราะว่ารายการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงเอาละครับพูดมาก็เยอะวันนี้รายการอาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงแต่เชื่อไหมครับว่าเบรกที่2และเบรกที่3มันหยุดติ๋งๆเลยช่วงนี้ให้ท่านไปพบและไปชมสิ่งที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของท่านอีกสักครู่พบกันครับ Have you been injured on the job? Do you feel pain from doing the same work over and over again? Have you been unlawfully fired? Have you been involved in a car accident or slip and fall? If so, let us help you get money compensation and treatments at no cost. You don't pay until we win your case.ครับสำหรับลูกค้าคนไทยทุกท่านนะครับที่สนใจรถ Honda นะครับหรือว่ารถยนต์ไทยแล้วทุกที่ห้อนะครับติดต่อผมได้นะครับพีทเจนสวัสดิ์สถาพรอาร์เจนสวัสดิ์สถาพรแล้วก็น้องปุ้ย PK นะครับพวกเรายินดีต้อนรับนะครับทุกๆวันทุกๆคันร้านเลิฟอีทนะคะก็มีเมนูหลากหลายนะคะก็จะเป็นอาหารใต้อาหารอีสานแล้วก็อาหารภาคกลางค่ะถ้ายังไงก็แวะมาอุดหนุนทางเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะทันทีที่รถของท่านเกิดอุบัติเหตุนะครับโทรหาเราได้ที่818-441-8057เราจะส่งโทรทรัคเข้าไปและลากรถเข้ามาที่อู่ทางบาร์ดี้ช็อปเรามีประสบการณ์ซ่อมรถมานานกว่า30ปีขอให้มั่นใจใน Royal Ridge และเราจะดูแลรถของท่านไม่ให้ผิดหวังนะครับ SK ให้บริการทางด้านประกันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันบ้าน Commercial Worker Comp สามารถให้คำปรึกษาและเช็คราคาให้ฟรีกลับมาในเบรกที่2ของเรานะครับอย่าลืมนะครับ Royal Ritz U ทำตัวถังซ่อมตัวถังพ่นสีปะผุอะไรได้หมด Royal Ritz U Van Nuys เป็นอู่ของพี่น้องชาวไทยของเราเองนะครับติดต่อสอบถามราคาส่งรูปตรงที่บุบตรงที่ยุบอะไรไปให้เขาดูแล้วให้เขาตีราคานะครับแต่แพงไปท่านก็ไม่ต้องเอาบอกว่ามาจากรายการ The Asian Pacific News นะครับท่านจะได้ทันทีครับ 30%บวกเพิ่ม 30% จากราคาปกติไม่ลดราคาเต็มที่แต่ไม่ทราบ 30% หรือเปล่าแต่บอกว่าจากคุณอีทรสุคนนะครับหรือว่าบอกจากน้องนูโน่สุรศรีหรือว่าจากรายการ The Asian Pacific News แต่ถ้าไปบอกบักอิตาเดชเขาไม่รู้จักนะฮะเอาละครับมาเรื่องของสงครามที่จะเกิดและอาจจะเป็นสงครามโรคนะครับผมจะท้าความมือความให้ฟังรัสเซียกำลังจะบุกอูเครนนะครับมอสโกเนี่ยอยู่ตรงข้ามอูเครนเลยนะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยรัสเซียโดยท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งชอบขี่ม้าชอบยิงธนูมากไปบุกช่องแคบไครเมียไปบุกไครเมียแล้วนะฮะท่านก็ดูเองผมไม่มีไอที่จะมาชี้แผนผังให้ท่านนะครับไครเมียเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของมอสโกหน่อยเหนือจากไครเมียขึ้นมาจะเป็นอูเครนซึ่งอูเครน
นะครับหรือว่าอุซเบกิสถานหรือคาซัคสถานพวกนี้มีจิ๊บจ้อยเยอะแยะเลยแตกออกมาเป็นประเทศเล็กๆน้อยๆซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ของประเทศรัสเซียนะฮะเอาล่ะวิธีเดียวที่รัสเซียจะบุกยูเครนได้ก็จะต้องเข้าไปทางโดนัสก์ก็คือว่าทางตะวันออกก็คือตรงข้ามกับมอสโกเป๊ะเลยทางตะวันออกของยูเครนตะวันตกของรัสเซียแต่ตะวันออกของยูเครน คราวนี้พี่น้องชาวยูเครนที่อยู่ด้านตะวันออกติดกับชายแดนรัสเซียเป็นพวกที่ฝักใฝ่รัสเซียส่วนพวกที่อยู่ทางตะวันตกของยูเครนซึ่งไปติดกับคาซัคสถานอุซเบกิสถานอะไรพวกนี้นะครับพวกที่อยู่ตะวันตกจะเป็นพวกที่ไม่เอารัสเซียนะครับหลายคนในฝั่งตะวันตกก็สามารถพูดภาษาเปอร์เซียนได้ก็คือเป็นภาษาดั้งเดิมของอิหร่านแต่ว่าจะไปเท้าความให้ฟังอีกว่าทำไมเขาถึงพูดเปอร์เซียนได้อาร์เมเนียนฝั่งตะวันตกก็พูดเปอร์เซียนได้เดี๋ยวทั้งวันไม่จบอะครับมาคุยกับที่ตะวันออกก่อนรัสเซียเขาไม่ได้คิดจะบุกยูเครนเพราะยูเครนไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติมากแต่เป็นประเทศที่สวยนะครับสุภาพสตรีสุภาพบุรุษที่ยูเครนก็สวยมากครับตานี่คมเฉียบเลยนะฮะน้ำมันก็มีแบบกระปิดกระปอยกระจิบกระจอยนะครับทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะมีเรื่องของปศุสัตว์เยอะนะครับปลูกพืชอะไรก็ไม่ได้เจริญมากมายเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นหินเป็นภูเขาแล้วก็เป็นหินดินก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถามว่าทำไมรัสเซียถึงตั้งใจมาบุกยูเครนในตอนนี้คือตั้งใจจะนะเตรียมจะบุกเป็นอย่างนี้ครับท่านเคยได้ยินนาโต้นะฮะอีโต้เนี่ยทุกคนได้ยินอยู่แล้วแต่ว่านาโต้หรือถ้าเป็นสำเนียงดัดจริตของผมหน่อยก็เนโต้เนโต้ก็คือย่อมาจากคำว่า North America AtlanticNorth Atlantic Trans อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันแล้วก็จะมีประเทศที่เป็นประเทศที่เข้ามามีบทบาทเป็นสมาชิกเนี่ยอยู่เยอะแยะเลยนะครับอะไรขี้เกียจหาแล้ว North Atlantic something อ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาใช้คำว่า North America นะครับมันก็จะทำให้ปรากฏว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแค่เรื่องของแคนาดากับอเมริกาเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว NATO มีสมาชิกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผมพี่เกียรติอ่านให้ท่านฟังนะฮะมีอัลบาเนียมีเบลเยียมมีบูลการีมีสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกียมีเดนมาร์กมีเอสโตเนียมีฝรั่งเศสมีเยอรมนีมีกรีซมีฮังการีไอซ์แลนด์อิตาลีลัตเวียโปรตุเกสอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่เอาละเรื่องมันเป็นอย่างนี้ยูเครนได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นสมาชิกสามัญของ NATO นานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับอย่าลืมนะครับ NATO นี่มีพี่ใหญ่หนุนหลังก็คือสหรัฐอเมริกาจริงๆสหรัฐนั่นแหละคือคนที่จัดการล็อบบี้ให้มีการตั้ง NATO ขึ้นมาโดยมี CIA เป็นคนที่เป็นล็อบบี้โดยอยู่เบื้องหลังนะเนโต้เพิ่งจะตอบรับคำร้องของยูเครนที่จะให้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของเนโต้เมื่อยูเครนได้เป็นสมาชิกของเนโต้ยูเครนจะต้องทำสนธิสัญญาเท่ากับอีก30ประเทศที่เป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกอยู่ก็คือว่าต้องเป็นประเทศภาคีภาคีหมายถึงว่าถ้าเกิดเนโต้จะนำอาวุธสงครามจรวดนำวิถีรถถังรถสะเทือนบกสะเทือนน้ำอะไรก็ตามเข้าไปไว้ในยูเครนยูเครนต้องอนุญาตหรือไปสร้างสนามบินหรือกองทัพของเนโต้ทำได้แล้วทายสิครับว่าโครงการที่จะเอากองทัพไปกระจุกอยู่ที่ยูเครนนั้นเนี่ยเป็นไอเดียของใครก็เป็นไอเดียของสหรัฐอเมริกาโดยสภาความมั่นคงสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับท่านอันนี้
ตั้งแต่ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มาแล้วจนถึงปัจจุบันท่านประธานาธิบดีไบเดนนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมเล่าแผนที่ให้ฟังใช่ไหมครับตะวันออกของยูเครนติดกับชายแดนด้านตะวันตกของรัสเซียและห่างไม่กี่ร้อยกิโลก็ถึงมอสโกเมืองหลวงถามว่าถ้าท่านเป็นท่านอันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินท่านจะยอมได้ไหมครับในเมื่อสหรัฐหนุนหลังเนโตแล้วถ้ายูเครนเป็นสมาชิกแล้วสหรัฐพร้อมกับยุโรปอังกฤษออสเตรียก็จะเอาอาวุธสงครามเข้าไปกองไว้ที่ยูเครนเท่ากับว่าเอาจรวดนำวิถีแล้วก็อาวุธสงครามหนักๆเนี่ยโทมาฮอคอะไรเงี้ยไปจ่อเอาไว้เตรียมยิงมอสโกเป็นผมก็ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคุยกับยูเครนไม่รู้เรื่องก็ยึดมันซะเลยและเอากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียซะเลยก็หมดเรื่องหมดราวเอาละครับทีนี้คำถามว่ารัสเซียจะบุกยูเครนนะตอนนี้ไหมยังเพราะอะไรเพราะหนาวมวกๆเลยคือตรงมอสโกเนี่ยพอได้อยู่ก็หนาวพอทนแต่เวลาท่านออกไปที่ชายแดนมันโล่งหมดนะครับลมมาทีนี่หนาวยิงไม่ออกฮะแข็งหมดนิ้วเนิ้วแข็งหมดอีกประการหนึ่งคือถ้าจะบุกยูเครนต้องบุกทะลุฝั่งตะวันออกไปถึงที่เมืองคีฟซึ่งเป็นเมืองหลวงซึ่งอยู่ตรงกลางและก็ลุยฝั่งตะวันตกส่วนตะวันออกไม่ต้องไปลุยเขาพร้อมที่จะเข้าเป็นพลเมืองของรัสเซียอยู่แล้วพอเข้าใจภาพนี้ใช่ไหมครับเนโต้ยอมไม่ได้ ขออภัยเนโต้ยอมไม่ได้ครับเพราะว่าเนโต้ถือว่ามันเป็นสิทธิของยูเครนแล้วยูเครนมีสิทธิที่จะเลือกให้ยูเครนเลือกสิยูเครนเลือกเสียงส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเข้ามาทางฝั่งเนโต้อยู่แล้วฝั่งอเมริกาอยู่แล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าเคยมีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของยูเครนที่ได้รับการเลือกตั้งมาแต่ว่าไม่ยอมเชื่อรัสเซียไม่ยอมฟังรัสเซียไม่อยู่ในโอวาทรัสเซียก็เลยส่งสายลับไปวางยาพิษตายแง่แก่ท่านย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆนะครับทำให้พลเมืองส่วนใหญ่ของยูเครนนั้นเกลียดโกรธรัสเซียและเกลียดท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและย้ายข้างไปสหรัฐมากขึ้นเอาละเนโต้เพราะนั้นเนโต้ก็ออกโรงฉะแต่เนโต้รวมเป็นองค์กรที่รวมด้วย30กว่าประเทศไม่สามารถจะพูดด้วยตัวเองได้จึงต้องให้สหรัฐออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้ท่านประธานาธิบดีไบเดนได้วิดีโอคอล virtual call กันแง่ก็คือถ่ายกล้องดูกันกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเปิดฉากมาประธานาธิบดีไบเดนก็พูดแบบหัวเราะชอบใจก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและถ้าดูในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าท่านวลาดิเมียร์ปูตินก็ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเป็นคนยิ้มยากนะแล้วก็ทักทายดีแต่จริงๆแล้วไบเดนกับปูตินเขาสนิทกันตั้งแต่สมัยที่ไบเดนทำงานอยู่ในสภาคองเกรสเป็นเซเนเตอร์เป็นวุฒิสมาชิกแล้วนะครับมาถึงตอนเป็นรองของท่านบารักโอบามาก็ไปมาหาสู่กับปูตินแล้วก็ยกหูคุยกันอยู่เรื่อยแต่นี่เป็นเรื่องการเมืองนะครับจะสังเกตว่าการคุยของเขาแบบค่อนข้างจะเป็นมิตรแต่พอชั่วโมงที่2ก็คุยกันประมาณ2ชั่วโมงเสร็จชั่วโมงที่2เริ่มตึงเครียดเพราะวลาดิเมียร์ปูตินซ่อนใบมีดในรอยยิ้มบอกว่าเขายอมไม่ได้ยอมไม่ได้ไบเดนก็บอกไบเดนก็ยอมไม่ได้เนโต้ยอมไม่ได้ไบเดนพูดในนามของเนโต้ยอมไม่ได้ถ้าเนโต้ยอมไม่ได้สหรัฐก็อยู่เฉยๆไม่ได้ในช่วง10นาทีสุดท้ายทั้ง2ก็ตกลงกันว่าจะไปหาทางออกดูว่าจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับค่อนข้างซับซ้อนท่านตั้งใจฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามรีบสรุปให้ท่านก็ทราบใช่ไหมครับว่าจีนแผ่นดินใหญ่โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งก็สนิทกับวลาดิเมียร์ปูตินคือรัสเซียกับจีนเขาซีกันซีเปิร์กกันอยู่แล้วจีนแผ่นดินใหญ่ต้องการจะยึดเกาะไต้หวันไต้หวันไม่ได้เป็นประเทศนะฮะเป็นสาธารณรัฐประชาชนเป็นแค่เกาะหนึ่งนะครับไม่ใช่เหมือนฮ่องกงนะฮะเป็นเกาะไม่ใช่ประเทศโอเคจีนต้องการจะยึดไต้หวันแต่สหรัฐไม่ยอมจะให้จีนยึดไต้หวัน
ซึ่งแต่ก่อนถ้าผมย้อนประวัติศาสตร์เอาแบบคร่าวๆไต้หวันเคยเรียกตัวเองว่าฟอร์โมซาไต้หวันแต่ก่อนเป็นเกาะร้างและท่านเจนไคเช็กกับดร.ซุนยัตเซนใช่ไหมน้องโนเขาฟังเพลงอยู่ใช่ไหมเจนไคเช็กกับดร.ซุนยัตเซนน้องโนจะรู้ประวัติศาสตร์เยอะมากเยอะจริงๆครับจำแม่นด้วยไม่เอาสมองส่วนไหนไปจำสงสัยที่กระดูกสันหลังมีสมองอีกส่วนหนึ่งฮะจำเก่งมากจำละเอียดด้วยเอาต่อไต้หวันเป็นเกาะร้างเพราะฉะนั้นตามความคิดของผมจีนจะมาเคลมเกาะร้างเป็นของตนไม่ได้แต่ตอนนี้มีผลประโยชน์แล้วนี่มีประชาชนมีอะไรแล้วก็ต้องการจะรวมเข้าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในไม่เกี่ยวกับผมสหรัฐไม่ยอมโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่ารัสเซียบุกอูเครนจริงๆซึ่งสหรัฐอเมริกาอันนี้มาวิเคราะห์แล้วนะวิเคราะห์แล้วนะถ้าสหรัฐต้องการให้รัสเซียบุกอูเครนทำไมจะได้เป็นสนามซ้อมรบทำไมจะได้แสดงศักยภาพทำไมต้องแสดงศักยภาพว่าฉันมีอุปกรณ์โหแบบไฮเทคมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้คนขับเครื่องบินใช้โดรนลำใหญ่บินทิ้งระเบิดโปรยและมีปืนต่อสู้อากาศยานเยอะแยะจริงๆรัสเซียสู้ไม่ได้ครับแต่สหรัฐต้องการจะแสดงแสนยานุภาพกระทบจีนว่าเฮ้ยถ้าเองเล่นไต้หวันเองเจอแบบนี้แต่ถามว่าสหรัฐกล้าลบกับจีนไหมไม่กล้าแต่กล้าลบกับรัสเซียไหมกล้าถามว่าถ้าสหรัฐลบกับรัสเซียจีนจะเข้ามาช่วยไหมจีนก็ไม่กล้าเพราะถ้าจีนเข้ามาเกี่ยวมาอีกเป็นคุรุษเลยครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเป็นสหภาพยุโรปเกือบจะทั้งหมด UK แล้วก็ส่วนหนึ่งบางส่วนของแอฟริกามากันเต็มรัสเซียกับจีนก็อาจจะสู้ไม่ได้ด้วยนะครับยังมีอีกเดี๋ยวยังมีอีกในเรื่องกระทบไปประเทศอื่นโอเคเพราะฉะนั้นสหรัฐต้องการจะรบพูดตรงๆท่านเถียงผมเถียงได้แต่จริงๆลึกๆข้างหลังโจไบเดนบอกว่าท่านโจประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าไม่ต้องการรบไม่ต้องการอยากจะสงบศึกจริงๆไม่ใช่ครับทางฝั่งสภาบางท่านคงก็บอกว่าได้2เด้ง1รบแบบผิวเผินนะไม่ถึงกับสงครามโลกหรอกแบบแสดงแสนยานุภาพขอโชว์ออฟหน่อยว่าฉันมีอะไรบ้างนะเพราะมันไม่ได้โชว์ออฟนะว่าเจ๋งแค่ไหน1แสดงศักยภาพให้กับจีนและอิหร่านได้เห็นทำไมต้องเป็นอิหร่านเนี่ยมาคุยกันแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกที่เป็นปฏิปักษ์และปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาได้เห็นนะครับอันที่สองก็คือว่าสามารถจะรวมพลเมืองของอเมริกันซึ่งตอนนี้แตกแยกระหว่างฝั่งไบเดนกับฝั่งอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เยอะมากความปริแยกเยอะแต่เมื่อไหร่ที่คนประเทศที่ปริแยกมีสงครามกับคนอื่นพลเมืองจะรวมกันมันเป็นประวัติศาสตร์ครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับสมัยจอห์นเอฟเคนเนดีท่านประธานาธิบดีอดีตจอห์นเอฟเคนเนดีผมเป็นแฟนท่านนะฮะแฟนคลับนะฮะแฟนท่านคือมาริลีน มอนโรแต่นั่นแฟนน้อยนะแฟนหลวงคือแจ็คลีนเคนเนดีแจ็คกี้โอนาซิสนั่นคือชื่อเดิมของท่านรัสเซียเคยทำแบบนี้กับอเมริกาคือเอาอาวุธสงครามกีปนาวุธไปไว้ที่คิวบานะครับนั่นคิวบากับฟลอริดาห่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ารัสเซียเอาขีปนาวุธหรือมิสไซล์หรือว่ารถถังเลยยกพลขึ้นบกมาที่คิวบาจ่ออเมริกาทางตอนใต้ทางฟลอริดาเหมือนกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ตอนหลังท่านจอห์นเอฟเคนเนดีท่านเปลี่ยนอะไรอย่าคุยแล้วเดี๋ยวยาวเอาไว้ค่อยมาว่ากันนั่นคิวบาคือเหตุใหญ่ที่ทำให้ท่าน JFK หรือจอห์นเอฟเคนเนดีถูกสังหารถูกรอบสังหารค่อยมาคุยกันวันหลังเอาละครับกลับมาที่สหรัฐต้องการจะรบต้องการรบกับรัสเซียอีกอย่างนึงถ้ารบเมื่อไหร่ต้องผลิตเงินเพิ่มขึ้นอินฟลักชันสูงขึ้นนี่คือข้อเสียที่สหรัฐก็ยังกลัวอยู่แต่ยังจริงๆแล้วอยากรบเพราะได้2เด้งโอเคทีนี้ทำไมถามว่าไปกระทบอิหร่านตอนนี้อิหร่านเริ่มฮึ่มๆ ขึ้นมาเพราะว่ารัสเซียและจีนสนับสนุนอิหร่านอิหร่านโดนอเมริกาและก็ยุโรปแล้วก็ประเทศที่อยู่ใน UN เนี่ยแซงชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกน้ำมันเรื่องการนำเข้าอาหารต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รัสเซียกับจีนอิหร่านป่านนี้ต
ตายแล้วครับตายแล้ว อิหร่านเนี่ยจะมีพวกพ้องอยู่ก็คือพวกปากีสถานปากีสถานอัฟกานิสถานอะไรพวกนี้นะครับอิหร่านเนี่ยเป็นนิกายชีอะอิหร่านต้องการจะฮึ่มๆสหรัฐเพื่อจะวัดกำลังกองกำลังตนว่ามีใครจะฮึ่มๆกับสหรัฐบ้างตอนนี้ก็มีปากีสถานมีอัฟกานิสถานก็อยากจะเอาประเทศอาหรับแถบๆนั้นมาแต่ปัญหามันติดอยู่ที่ว่าอย่างซาอุดิอาระเบียดูไบเอมิเรตส์สหรัฐเอมิเรตส์หรือกาตาร์หรือโอมานพวกนี้เขาเป็นนิกายซุนนีซะส่วนใหญ่อีกอย่างนึงเขาก็มีธุรกรรมกับสหรัฐเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะไปเข้ากับอิหร่านหรือปกป้องมุสลิมด้วยกันแม้จะคนละนิกายก็ตามนั้นยากมากแต่อิหร่านก็ต้องฮึ่มๆขึ้นมาเพื่อจะโชว์พราวให้กับรัสเซียกับจีนว่าเฮ้ยฉันอยู่ข้างแกนะฉันเป็นลูกกระจอกแต่ฉันก็ฮึ่มๆกับสหรัฐได้เหมือนกันก็ฮึ่มๆไปอย่างนั้นนะฮะโอเคนี่คือความวุ่นวายของโลกที่กำลังปะทุออกมาถ้าท่านถามเดชซึ่งผมเชื่อว่าท่านไม่ถามเดชอยู่แล้วแต่เดชจะตอบให้แม้ท่านจะไม่ถามก็ตามว่าสหรัฐจะรบรัสเซียไหมสหรัฐอยากรบรัสเซียไม่กล้าครับพอรัสเซียถามสีจิ้นผิงแล้วสีจิ้นผิงบอกว่าเรื่องของอยู่ไอ้ไม่ยุ่งเพราะว่านาโต้ไม่ได้มีแค่สหรัฐมี30ประเทศแม้ฉันจะแสนยานุภาพฉันเหนือกว่าสหรัฐแต่ถ้าเกิดเขารวมกันฉันก็บันไลเหมือนกันและท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะสนใจเรื่องการค้ามากกว่าไม่อยากรบเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับท่านท่านก็จะพยายามไม่ไปยุ่งวุ่นวายมากมายนะครับนี่คือที่มาแต่ยังไม่เป็นที่ไปผมฟันธงว่าไม่รบรัสเซียจะถอยแล้วอาจจะมีเงื่อนไขว่าให้นำกองพลเข้าไปได้ให้นำรถถังเข้าไปได้ให้นำอาวุธเข้าไปได้แต่ต้องไม่ใช่อาวุธทำลายล้างและรัสเซียต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตรวจสอบฐานที่ตั้งของกองทัพเนโตนะครับอาจจะให้กองกำลังเนโตเข้าไปแต่ไม่ให้กองกำลังสหรัฐเข้าไปอะไรเงื่อนไขแบบนี้ครับซึ่งท่านประธานาธิบดีโจไบเดนก็คงจะไม่สามารถดื้อด้านอายอดได้ดื้อใจไม่สามารถดื้อตาใสได้จะรบอย่างเดียวก็น่าเกลียดนะฮะคนก็คอรหาได้เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่รบหรอกครับไม่ใช่สถานการณ์ที่ควรจะรบเพราะว่าหลังจากโควิด-19 มาทุกประเทศย่ำแย่กันหมดรัสเซียก็โดนทุบสะเละเลยเพราะฉะนั้นฟันธงว่าจะไม่มีสงครามแต่ช่วงนี้ฮึ่มๆไปจนถึงหลังปีใหม่ครับรัสเซียก็จะไม่บุกอูเครนเพราะว่าจะเข้าช่วงคริสต์มาสด้วยรัสเซียก็เป็นออร์โธดอกซ์ใช่ไหมถ้าผมไม่ผิดเขาก็เซเลบริตคริสต์มาสแล้วก็มันหนาวมากเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่ส่งอาหารส่งทหารไปเพราะส่งไปโอกาสเพี้ยนพร้ำหนีเยอะดังนั้นนี่คือสถานการณ์รอบโลกครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ท่านที่เคยเข้าไปอ่าน Google เกี่ยวกับเรื่องของประวัติของคุณตุ๊กตาหรือแม่ชีสันสนีวันนี้ท่านจะได้รู้เรื่องราวลึกๆของแม่ชีสันสนีซึ่งท่านอาจจะไม่รู้มาก่อนสักครู่กลับมาติดตามครับที่นี่เรารับจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วน LLC และทำแท็ก ID สำหรับผู้ที่ไม่มีเบอร์โทรเชียนเราก็ทำไอทินนะเพื่อจะได้ไปทำงานเสียภาษีกันได้สำหรับท่านที่สนใจจะทำอินคัมแท็กก็ walk in เข้ามาได้เลยนะไม่ต้องโทรนัดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายหรือว่าเช่าบ้านหรือว่าเรื่องการกู้เงินติดต่อมดมาได้ค่ะจะมาสิโคย่าไปโยเซมิติหรือจะไปเฟสโนหรือขึ้นไปทางซานฟานมากินข้าวที่ร้านผมได้นะครับบูและเฟ้นนะครับIt's time to recharge, reconnect, and rediscover your perfect combination at Pechanga Resort Casino. And with your resort favorites back in action, there's all of the excitement and comfort you love with the peace of mind you can depend on. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino. ถ้าจะพูดว่าอร่อย
ต้องพูดว่าลำขนาด The real Thai food outside Thailand สำหรับท่านที่ลำบากในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเช่นท่านอาจจะต้องดูแลผู้ป่วยผู้พิการหรือว่าใครก็ตามที่ท่านรักก็ทำให้ท่านไม่สามารถออกไปทำงานได้ท่านอาจจะได้สวัสดิการจากรัฐที่อเมริกาอยู่แล้วแต่ก็ยังมีสวัสดิการอื่นๆที่ท่านสามารถขอได้เช่น EBT ก็คือว่าเป็นเหมือนกับฟู้ดสแตมป์สมัยก่อนนะครับเป็นให้ซื้ออาหารได้ฟรีหรือบางรายก็สามารถเบิกเป็นเงินสดมาใช้ได้ตามอัตราที่เขาให้มานะครับสูงสุดรู้สึกจะ600กว่าเหรียญมั้งฮะต่อเดือนถ้าผมไม่ผิดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่อง child tax credit ซึ่งอันนั้นได้อัตโนมัติอยู่แล้วยังมีสวัสดิการต่างๆที่รัฐของท่านเนี่ยให้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ทราบหรือภาษาอังกฤษท่านไม่ค่อยดีหรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์ของท่านไม่ค่อยดีติดต่อเข้ามาที่ The Asian Pacific News ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทาง YouTube หรือ Facebook นะครับเรายินดีที่จะหาคำตอบให้ท่านแล้วพยายามติดต่อให้ท่านสามารถใช้สวัสดิการเหล่านั้นเพื่อจะประคองหรือประทังชีวิตของท่านให้สามารถอยู่ต่อไปได้หรือว่าอยู่ได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ค่าบ้านแล้วอยู่อย่างลำบากไม่ทราบว่าเดือนหน้าจะไปยังไงก็ติดต่อเข้ามาทางรายการนะครับผมและทีมงานก็จะพยายามหาแหล่งเงินหรือว่าแหล่งความช่วยเหลือที่สามารถจะช่วยเหลือท่านได้แต่ท่านต้องพิสูจน์ได้นะครับว่าท่านลำบากจริงเพราะว่าทีมงานเขาจะไปดูที่บ้านท่านไม่ว่าท่านจะอยู่รัฐไหนเรามีตัวแทนหมดนะครับแล้วก็ดูว่าท่านลำบากจริงๆหรือเปล่านะครับรวมไปถึงสำหรับท่านที่ตกงานนะหลังจากโควิดมาไม่ได้ทำงานกินเงินสวัสดิการของรัฐอีดีดีนะครับปรากฏสวัสดิการนั้นหมดแล้วหางานไม่ได้นะไม่สะดวกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ติดต่อเข้ามาเราพร้อมที่จะประสานงานให้ระหว่างเจ้าของธุรกิจกับพนักงานกับท่านที่ต้องการหางานนะครับแล้วให้ท่านคุยกันประสานให้ได้นะครับส่วนจะได้งานหรือไม่ได้งานก็อยู่ที่การคุยกันระหว่างตัวท่านกับเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจต้องการที่จะประกาศหางานไม่ว่าจะรัฐไหนนะครับท่านดูรายการนี้ท่านก็สามารถจะเมสเซจเข้ามาในFacebook ของ The Asian Pacific News ได้นะครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2564หรือ2021เวลา 18.23 น.นะครับ 6.23 น.บุคคลที่สำคัญทางธรรมะท่านหนึ่งซึ่งเป็นอิสตรีหรือเป็นสตรีเป็นเพศแม่ได้จากโลกนี้ไปด้วยความอาลัยของสานุสิทธิ์มากมายนั่นคือคุณสันสนีไม่ใช่นาคพงษ์นะฮะบางคนบอกสันสนีนาคพงษ์ตายแล้วหรือไม่ใช่สันสนีปัญญสิริหรือสันสนีเสถียรสุดหรือเรารู้จักกันในนามของแม่ชีสันสนีหรือมีชื่อเล่นว่าตุ๊กตาท่านจากไปจะบอกอย่างสงบอย่างที่ข่าวก็บอกคงไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็ปวดจนถึงวันสุดท้ายแต่ว่าด้วยมอร์ฟีนจึงทำให้ท่านแบบคลายความปวดได้ตอนอายุ68เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็บุคคลในธรรมของเมืองไทยก็จากไปสู่วิถีสงบนะครับไปฟังเทศฟังธรรมณเบื้องบนแล้วล่ะครับทีนี้ผมอยากจะเล่าถึงประวัติของแม่ชีสันสนีนิดหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปเล่าเรื่องของสามีของแม่ชีสันสนีคุณสันสนีปัญญสิริเนี่ยเป็นคนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อเล่นว่าตุ๊กตาคุณพ่อเนี่ยไม่อยู่ตั้งแต่เด็กแล้วพออายุ15คุณสันสนีต้องสูญเสียมารดาไปจึงคิดว่าอยู่บางปะหันเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยคงจะไร้อนาคตแน่นอนก็เลยเข้ามาในกรุงเทพเข้ามาในกรุงเทพก็ทำงานหลายแห่งครับแล้วเป็นไม่มีความรู้เท่าไหร่นะฮะไปเป็นนู่นเป็นนี่แต่ด้วยความที่คุณตุ๊กตาเนี่ย
หรือพี่ตุ๊กตาเนี่ยมีความงดงามแววตาของท่านเนี่ยมองใครได้แบบแทบละลายสวยคมมากนะครับและเคยแสดงละครนะฮะเคยแสดงหนังบ้างแต่ก็ไม่ได้โด่งดังมากมายในที่สุดท่านก็ไปแต่ก่อนที่ไปแสดงละครแสดงหนังนิดหน่อยเนี่ยท่านไปประกวดพอดีมีแมวมองมาเห็นประกวดมิสออดัสซึ่งสมัยนู้นปูนเจ้าเนี่ยมิสออดัสเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเวทีใหญ่ถือว่าเป็นเทียบเท่ากับการประกวดนางสาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับมิสออดัสเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็เป็นแม่ยายของคุณอัศวินอิงคกุลซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมมิราเคิลเจ้านายเก่าผมเองอยากจะมาหน่อยแต่ว่าตอนหลังก็รู้สึกจะหย่าร้างกันและคุณอัศวินก็ไปแต่งงานกับคุณนัดดาวิยการนักร้องดังนะครับที่สุดก็หย่ากันมีลูกอยู่คนหนึ่งแล้วผมจะเอามาเล่าทำไมกลับไปที่แม่ชีสารสนีก่อนเอาละครับพี่ตุ๊กตาสวยมากและมีคนมาจีบเยอะมากนะครับท่านก็มีแฟนอันนี้ไม่ได้รับแล้วก็มีแฟนเพราะความสวยมีแฟนแต่ก็ไม่ได้จริงจังมากจนวันหนึ่งมาพบผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเสถียรเสถียรสุดหรือพี่เถียนพี่เถียนเนี่ยเป็นนักเลงซึ่งเป็นนักเลงที่ต้องบอกว่าเป็นนักเลงที่เป็นนักเลงผู้ดีเพราะพี่เถียนจบวชิรวุฒิเสร็จแล้วก็ไปต่อปริญญาที่ประเทศอังกฤษภาษาท่านดีมากและท่านตัวสูงผอมเห็นพี่เถียนทีไรนึกถึงคุณชาวบรุณสมบัติเจ้าของเทพรสเก่าซึ่งเสียชีวิตไปไม่นานคล้ายๆกันเลยครับนิสัยก็ใช้คล้ายกันนะครับพูดจายิ้มไปแต่เป็นนักเลงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบเล่นพระมากพระเครื่องแพงๆอยู่กับท่านเยอะมากท่านเป็นคนที่ชอบสะสมรูปภาพอะไรที่แบบแพงๆซื้อหมดแล้วท่านรวยมากเพราะได้สมบัติจากเจ้าคุณปู่สมัยนู้นนะฮะเจ้าคุณปู่เป็นพญาแล้วก็มีสมบัติเหลือมาให้ลูกหลานเยอะมากนอกจากนั้นเนี่ยพี่เถียนมีคอกม้าสมัยหนึ่งก็มีม้าที่ติดอันดับชนะเดอร์บี้ชื่อว่าม้าทับทิมสยามชื่อนี้ดังมากสมัยนู้นนะครับท่านมีคอกม้าแล้วท่านยังมีท่านรู้จักเพลินจิตอาเขตน้องโน้รู้จักเพลินจิตอาเขตไหมพูดเป็นเล่นเพลินจิตโบโอ้ไปเกิดในชาติไหนเนี่ยสงสัยยังอยู่ชาติที่แล้วเพลินจิตถ้าท่านรุ่นผมเนี่ยก็จำเพลินจิตโบด้วยสมัยนั้นดังมากเพลินจิตอาเขตทั้งเวิร์งอู่รถเมล์ในเลิศรู้จักไหมขอโทษที่น้องอยู่ไม่ได้อยู่กรุงเทพบ่อยอู่รถเมล์ในเลิศปาร์คฮิลตันอะไรพวกนี้แต่ก่อนเป็นของครอบครัวตระกูลของพี่เถียนหมดเลยนะครับรวยมากรวยมหาศาลและท่านก็ตั้งค่ายมวยเพราะท่านชอบมวยนะครับไอ้ที่ตั้งค่ายมวยเนี่ยตั้งขึ้นมาเพราะว่าเฮียแคล้วธนิกุลสอธนิกุลขึ้นมาก่อนแล้วพี่เถียนก็ตั้งสอหรือเสถียรสอเพลินจิตค่ายมวยสอเพลินจิตขึ้นมาซึ่งเคยดังมากสมัยนั้นเฮียแคล้วเนี่ยกับพี่เถียนสนิทกันมากพี่แคล้วก็เอ็นดูผมมากเฮียแคล้วธนิกุลเอ็นดูแต่ผมไม่อยากดูเอ็นท่านเลยเพราะว่าเวลาท่านเรียกไปนั่งแต่ก่อนผมเล่นดนตรีที่โรงแรมเอเชียด้วยท่านก็ดึกๆมาแล้วเอาต้มเวลาผมไปนั่งกับพี่แคล้วผมแบบเกรงมากไม่ใช่เพราะกลัวพี่แคล้วเพราะพี่แคล้วเป็นคนที่น่ารักยิ้มเก่งคุยแบบกันเองมากแต่มือปืนที่มารอบๆด้วยสิครับมาที่มาเป็นขยงผมไม่ได้กลัวมือปืนเพราะมือปืนเขาน่ารักหมดเขาสอนมาดียกมือไหว้สวัสดีครับพี่ตี้สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ผมกลัวคนมายิงโอ้ยเฮียแคล้วแกแบบศัตรูเยอะมากนี่จะคุยเรื่องมาชีสันสนีไปเฮียแคล้วได้ไงนะครับแต่ที่สุดแล้วเฮียแคล้วก็โดนสั่งยิงโดยตำรวจนั่นแหละครับตำรวจที่ยิงก็เป็นพี่ชายผมเองก็คือพี่ชายไม่ใช่ชายสายเลือดแต่นับถือพี่ชายก็คือพี่ติ่งไม่บอกชื่อจริงนะครับก็ยิงตรงสะพานพุทธมณฑลก็มีสายบอกเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วยิงจากสะพานเนี่ยเฮียแคล้วไม่ตายนะครับไปซ้ำที่รถเอากลับมาที่พี่เถียนก่อนน้องโน่งงพี่เถียนรวยมากแล้ววันหนึ่งพี่เถียนก็มาพบกับพี่ตุ๊กตาซึ่งอายุของพี่ตุ๊กตากับพี่เถียนห่างกัน28ปีเมื่อเป็นเช่นนี้พี่เถียนเขาสงสารใช่ไหมฮะพี่เสียเงินเยอะคุณตุ๊กตาก็ไม่ได้มีเงินเยอะแม้จะเป็นนางงามออดาสอะไรก็ตามก็เลี้ยงดูแต่ว่าคนวงการข้างในจะไม่รู้ว่าพี่เถียนกับคุณตุ๊กตาเป็นแฟนกัน
พราะว่าพี่เถียนมีบ้านใหญ่แล้วก็มีบ้านรองก็พี่เถียนก็เป็นคนที่รูปหล่อและรวยนะก็ต้องเข้าใจนะครับก็เลี้ยงไว้หลายบ้านแต่พี่เถียนเนี่ยรักพี่ตุ๊กตามากแล้วก็สงสารแล้วก็อุ้มชูดูแลในขณะเดียวกันเมื่อไม่มีใครรู้ว่าพี่ตุ๊กตาเนี่ยเป็นแฟนพี่เถียนก็เลยมีคนมาจีบเข้าออกในก็ไปทานข้าวบ้างเนื่องจากผลประโยชน์ทางธุรกิจพี่เถียนหึงเว้ยเพราะว่าพี่ตุ๊กตาสวยมากสวยเป็นปลังมากๆเลยนะครับและมีไฝตรงนี้พี่ตุ๊กตาจำได้เมื่อพี่เถียนหึงก็มีการทะเลาะเบาแหวงกันนะครับอันนี้ผมถ้าก้าวล่วงทั้งสองท่านซึ่งล่วงหลับไปแล้วเนี่ยผมกราบขออภัยด้วยหรือว่าญาติพี่น้องของพี่ตุ๊กตาพี่เถียนก็กราบขออภัยแต่นี่คือเรื่องจริงผมได้ยินมายังไงอะไรยังไงท่านอย่าทราบเลยครับดูที่จากการที่ผมเล่าเนี่ยท่านก็คงทราบความสัมพันธ์ระหว่างผมกับครอบครัวนี้ละพี่เถียนหึงไม่เคยหึงใครมาก่อนเพราะพี่เถียนแบบประเภทแบบไม่ใส่ใจมีคนอื่นละไปเลยให้เงินไปก้อนปลาหัวแต่สำหรับพี่ตุ๊กตาไม่ได้พี่เถียนหึงมากอาจจะเป็นเพราะต่างวัยกันแล้วก็ช่วงนั้นพี่เถียนก็เริ่มจะชราภาพลงหน่อยแล้วนะครับจนถึงกับลงไม้ลงมือแต่พี่ตุ๊กตาก็อยากที่จะเป็นหนึ่งแต่พี่เถียนก็ไม่สามารถเพราะว่าบ้านใหญ่ของพี่เถียนก็เกรงใจกันอยู่ก็เป็นมีเยื่อใยกันมานานพี่ตุ๊กตาอยากจะเป็นใหญ่ในชีวิตพี่เถียนให้เป็นไม่ได้ก็เลยโหทั้งตบตีทั้งอะไรหลายอย่างครับหลายอย่างนี้ไม่น่าจะเอามาเล่าแต่นั่นจะหลับล่วงหลับไปแล้วน้องโน่ทราบไหมครับว่าทำไมแม่ชีสันสนีถึงบวชไม่ทราบน้องโน่จะทราบวันนี้เก็บไว้ในสมองที่อยู่ด้านหลังของด้านหลังคือสันหลังนะฮะน้องโน่เขาสมองเยอะมากจะไปเล่าสู่กันฟังจนวันหนึ่งพี่เถียนทนไม่ไหวเพราะพี่ตุ๊กตาบอกจะตัดขาดลาพี่เถียนเลยจับพี่ตุ๊กตาโกนหัวก่อนเลยที่บ้านแล้วก็ลากไปวัดใส่ไม่ได้ลากไปตามถนนนะใส่รถไปวัดนี้ชื่ออะไรศรีสุธรรมสักอย่างนี่อยู่ใกล้แถววัชรพลแล้วก็ให้พระบวชชีนุ่งขาวห่มขาวนั่นหมายถึงพี่ตุ๊กตาถูกข่มเหงถูกข่มขืนจิตใจให้บวชชีแปลกไหมครับแล้วไปอยู่ไหนล่ะให้อยู่วัดพักหนึ่งครับแล้วขณะเดียวกันพี่เถียนก็มีที่ดินผมจำไม่ได้กี่ไร่ที่ตรงวัชรพลพี่เถียนก็เลยสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้นมาตอนแรกไม่ได้ชื่อที่นี้หรอกครับชื่ออะไรไม่ได้ผมจำไม่ได้แล้วในที่สุดก็ลงเอยด้วยชื่อว่าเสถียรธรรมสถานนั่นคือที่มาของธรรมสถานนี้ครับแล้วก็เอาแม่ชีสันสนีเนี่ยมาดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็จัดการหาคนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้จิตของแม่ชีซึ่งถูกบังคับให้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสอย่างไม่เต็มใจเนี่ยมีกิจกรรมทำแล้วก็มีเงินให้มีทุกอย่างให้อยู่ในวัดกักตัวคือเหมือนกับขังอยู่ในนั้นน่ะไม่ออกไปไหนมีคนคุมด้วยแต่ก็มีคนเข้ามาตอนแรกก็มาเขาน้อยๆนะครับมีคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนแรกก็เป็นญาติๆของพี่เถียนนั่นแหละครับเป็นลูกน้องพี่เถียนเฮ้ยมึงช่วยไปนั่นหน่อยแล้วเฮ้ยตุ๊กตาเขาจะได้ไม่เครียดนะครับนั่นคือที่มาของแม่ชีสันสนีต่อมาเมื่อมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมและคน2กลุ่มหลักที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมมี2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือ1กลุ่มอกหักเพราะหัวอกเดียวกับพี่ตุ๊กตากลุ่มอีกอันกลุ่มมะเร็งกลุ่มมะเร็งนี้เข้ามาใน 5-6 ปีหลังโอเคทำไมถามว่ากลุ่มอกหักนั้นเข้ากับแม่ชีสันสนีได้และเป็นอะไรที่แม่ชีสันสนีสามารถจะสอนสั่งได้เพราะประสบกับตัวเองพี่เสถียรหรือพี่เถียนเนี่ยก็ไม่สมหวังในความรักพี่ตุ๊กตาก็ไม่สมหวังในความรักเพราะเป็นรักต้องห้ามใหญ่พระพรหมนำฉันให้มาได้เจอเคยฟังมาน้องโน่ผมเล่าเรื่องก่อนรักต้องห้ามก็คือเหมือนกับว่าเหมือนในเพลงก็จะบอกว่าเหมือนความแบบต้องคำสาปฟื้นใจให้มันอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็คือเหมือนความรักที่ต้องคำสาปที่สุดแล้วพี่เถียนกับพี่ตุ๊กตาก็กลับมาคืนดีกันแต่ไม่ได้สมขอโทษที่ใช้คำนี้ไม่ได้สมสู่กันฐานะสามีภรรยาหรือแฟนกันเพราะว่า
พี่ตุ๊กตาหรือบัดนาวคือแม่ชีสันสนีซึ่งนรสพระธรรมและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและให้อภัยพี่เถียนได้ทุกเรื่องให้อภัยพี่เถียนได้ทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขครับแม่ชีสันสนีได้พบรสพระธรรมได้พบความสุขสงบและพบว่าคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงคือการให้การให้ของแม่ชีสันสนีคือการให้ความเมตตาให้คำสอนให้ธรรมะกับผู้อื่นในปีพุทธศักราช2560พี่เถียนในวัย91ปีจากโลกนี้ไปอย่างสงบและในปี2560ในปีเดียวกันแม่ชีสันสนีก็ได้พบว่าตนเองเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจากนั้นอีก4ปีก็คือถึงวันที่7ธันวาคม2564แม่ชีสันสนีก็ตามไปพบกับพี่เสถียรน่าจะเป็นสูงสวรรค์หรือที่ใดที่หนึ่งแหละครับในที่สุดความรักของเขาก็ได้สมหวังสักทีในอีกภพหนึ่งนั่นคือที่มาและประวัติของพี่ตุ๊กตาหรือคุณสันสนีปัญญสิริต่อมาเป็นสันสนีเสถียรสุดและสุดท้ายที่เรารู้จักคือแม่ชีสันสนีส่วนเสถียรธรรมสถานมีใครดูแลต่อหรืออะไรอันนี้ผมไม่ทราบแต่คิดว่าข้อมูลหรือประวัติเหล่านี้เป็นประวัติลึกๆที่ท่านอาจจะไม่ทราบและเป็นอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นแต่ในละครแต่ในชีวิตจริงมันได้เกิดขึ้นกับทั้งสองคนนี้แล้วครับสำหรับวันนี้รายการจะพูดลึกขิดฟ้าชะตาดินแล้วนั่นเนี่ย Exit 405ก็คงจะต้องอำลาท่านไปก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าคาดว่าจะเอาเรื่องข้อมูลลึกๆของมวลชนจนะกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจนะทำไมถึงมีม็อบมวลชนจากจนะออกมามากมายทำไมรัฐบาลไม่ลงไปคุยทำไมชาวพี่น้องชาวจนะ37คนถึงจับไปโดยไม่ได้ทำผิดอะไรแค่มากางเต็นท์หน้าทำเนียบรัฐบาลเท่านั้นเองมันมีอะไรลึกมากกว่านั้นกระทบไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่และกระทบไปถึงการเมืองกระทบไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกระทบไปถึงการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยมีอะไรซ่อนอยู่ลึกๆสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้สำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Exit 405บนแพลตฟอร์ม The Asian Pacific News กราบลาไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขจับอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จจับอะไรเป็นเงินเป็นทองที่สำคัญสุขภาพคือสมบัติที่จะต้องอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอสุขภาพไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดลาก่อนครับ